ในหลักการแล้วเนี่ยครับต่อเลยครับรถไฟฟ้ามันจะเป็นรูปแบบนี้ฮะคือจะมี2แนวคือแนวนึงวิ่งแนวรัศมีคือวิ่งจากนอกเมืองเข้ากลางเมืองอีกแนวนึงคือวิ่งเป็นวงนะวิ่งวงก็คือเหมือนวงแหวนน่ะเหมือนถนนวงแหวนใช่ไหมมันรถไฟฟ้าถ้าเกิดเราต้องพยายามแยกให้ได้ว่าที่เราดูอยู่เนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับมันถ้าดูรถไฟฟ้าแผนปัจจุบันนะครับมันจะเห็นเลยว่าไอ้สีชมพูด้านบนเนี่ยเป็นวงแหวนแน่นอนคือวิ่งวนสีเหลืองเนี่ยวิ่งรอบไม่ได้พาคนเข้าเมืองนะสีน้ำเงินเองเนี่ยก็วิ่งรอบแต่เออมันเป็นรอบเล็กแล้วเมืองเนี่ยมาอยู่รอบแล้วนั้นสีน้ำเงินเองเนี่ยไม่ได้ถึงกับเป็นวงแหวนมากเพราะว่ามันเป็นวงแหวนรอบเล็กมันมีเมืองมาอยู่รอบแล้วนะครับมันจะเห็นได้ว่าสีที่เป็นผ่าเข้าเมืองจริงเนี่ยคือสีเขียวฮะสีเขียวเนี่ยวิ่งจากเหนือจากคูคตอัมลูกกาเข้ามากลางเมืองเลยจากใต้จากบางปูเข้ากลางเมืองเลยจากบางว่าเนี่ยเข้ากลางเมืองมันจริงแล้วหัวใจของรถไฟฟ้าเนี่ยคือที่เข้ากลางเมืองคือสีเขียวตัวหลักต่อมาคือสีส้มสีส้มเป็นตัวแรกที่วิ่งตะวันออกตะวันตกนะสีส้มก็คือวิ่งจากทางตลิ่งชันนะครับวิ่งผ่านเข้ามาลอดแม่น้ำเจ้าพระยามาถึงศูนย์วัฒนธรรมแล้วก็วิ่งไปทางรามคำแหงนั้นสีส้มก็เป็นตัวที่วิ่งผ่าอีกตัวนึงสีม่วงเองเนี่ยก็ถือว่าวิ่งผ่าแต่วิ่งแบบฉลับฉลับเพราะสีม่วงเนี่ยวิ่งจากบางใหญ่เข้ามาใช่ไหมเข้ามาถึงตรงเตาปูนมันไม่ได้ผ่าศูนย์เศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้ผ่าเมืองชั้นในคือเกาะรัตนโกสินทร์มันสีม่วงเองเนี่ยมันผ่าเมืองก็จริงแต่ผ่าฉลับนะถ้าเกิดดูเนี่ยมันจะผ่าฉลับออกจาก CBD มันถ้าเกิดจะเข้า CBD เนี่ยสีม่วงเองต้องเชื่อมด้วยสีน้ำเงินมันสีม่วงถือว่าเป็นเส้นรัศมีแต่ว่าฉลับศูนย์กลางเมืองนะครับความสำคัญก็อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับสีเขียวหรือว่าไม่ดีเท่ากับตัวสีส้มในอนาคตนะมันสีม่วงเองมันแฉลบนะครับสีน้ำเงินเองเนี่ยสีน้ำเงินมันเป็นลูกแต่ว่ามันวงเล็กแต่ถ้าเรานั่งรถไฟใต้ดินบ่อยๆเนี่ยเห็นได้ว่ามันใช้เวลานานเหมือนกันนะเพราะมันอ้อมอ่ะบางทีนั่งจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเพราะมันอ้อมเพราะมันเป็นวงแหวนนะสีน้ำเงินนี่นะก็มันสีน้ำเงินเองก็จะมีศักยภาพที่อาจจะสู้สีเขียวไม่ได้นะเพราะภาพรวมนี้ก็คือเทียบกับเมื่อกี้ฮะเป็นรัศมีหรือเป็นเส้นรอบวงมันชัดๆเลยเส้นรอบวงนี่คือสีชมพูเนี่ยแน่นอนสีเหลืองเนี่ยเป็นเส้นรอบวงนะสีที่ดีก็คือสีเขียวสีส้มสีม่วงแฉลบนิดๆสีน้ำเงินเนี่ยมีทั้งสองรูปคือเป็นรัศมีเข้ามาแล้วก็เป็นเส้นรอบวงเล็กอยู่ข้างในนะครับต่อครับเนี่ยฮะอย่างที่เรียนนะสีชมพูเนี่ยรถไฟฟ้าสีชมพูเนี่ยไม่ได้เข้าเมืองนะงั้นถ้าเราจะเข้าเมืองเราต้องไปต่อไอ้ต่อสีส้มที่หัวเลยที่มีนบุรีต่อสีเขียวที่หลักสี่ต่อสีแดงที่ตรงแถวดอนเมืองหรือต่อสีม่วงที่นนทบุรีสีเหลืองเองเนี่ยก็ต้องต่อสีน้ำเงินที่ตรงรัชดาภิเษกมาต่อสีส้มตรงบางกะปิตรงลำสาลีฮะต่อแอร์พอร์ตลิงก์ตรงพัฒนาการหรือมาต่อสีเขียวที่สำโรงเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ตามเส้นพวกนี้ต้องคิดให้ดีว่าการเดินทางเนี่ยมันไม่ได้เข้าเมืองโดยตรงถ้าคุณอยู่สีเหลืองเนี่ยคุณต้องนั่งอ้อมไปหารถไฟฟ้าเส้นหลักเพื่อเข้าเมืองแล้วก็ไอ้เส้นพวกนี้มันมีคนรับสัมปทานไปก็ต้องดูเรื่องค่าใช้จ่ายให้ดีว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นเท่าไหร่ด้วยนะครับต่อครับไอ้โมโนเรลก็ต้องเรียนนะฮะคือตอนนี้คือผมเองก็เสียดายนิดนึงตอนที่ทำอยู่ในกระทรวงไม่ได้คอมเมนต์เรื่องโมโนเรลมากโมโนเรลเองก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาให้ดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องโครงสร้างกับรถเนี่ยมันต้องเป็นแบบเดียวกันแล้วใช้ระบบไหนเนี่ยมันต้องติดกับระบบนั้นไปตลอดชีวิตมันเปลี่ยนรถไม่ได้ไม่เหมือนรถ BTS หรือว่ารถสีม่วงนี่ฮะเราเปลี่ยนรถได้วันนี้ใช้ซีเมนต์อีก10ปีเปลี่ยนไปใช้รถจีนได้แต่โมโนเรลเนี่ยรถกับโครงสร้างมันต้องไปด้วยกันมันคืออันหนึ่งอันเดียวกันงั้นถ้าเลือกระบบนี้แล้วเนี่ยเราเปลี่ยนระบบไม่ได้มันต้องดูระยะยาวว่าค่าใช้จ่ายมันสูงไหมโมโนเรลนั้นสีเหลืองกับสีชมพูก็ต้องฝากผู้รับผิดชอบช่วยดูตรงนี้ด้วยนะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องการอพยพหนีภัยฮะเพราะว่าโมโนเรลเนี่ยมันไม่มีทางเดินอย่างแอร์พอร์ตลิงค์นี่มีปัญหาเนี่ยมีช่วงไงคนยังมาเดินเข้าสถานีได้แต่พอโมโนเรลเนี่ยอาจจะมีปัญหานิดนึงเรื่องการอพยพคนเพราะมันไม่มีทางให้เดินมันเป็นรางเดี่ยวไงฮะตรงข้างแต่ว่าถ้าเกิดของเราคงน่าจะมีวิธีที่จะอพยพคนให้สะดวกขึ้นอันนี้ต้องฝากคนที่เราไปชอบดูแลว่าเรื่องอพยพต้องดูให้ดีด้วยเพราะโมโนเรลเราวิ่งยาวฮะสายสีชมพูเนี่ยวิ่ง30กิโลเลยถ้าเกิดมีเหตุอะไรต้องมีวิธีที่หนีให้ดีให้ดีให้ได้นะครับก็เป็นคอมเมนต์ของสีเหลืองกับสีชมพูฝากไว้นะครับต่อครับการเดินรถก็ต้องดูให้ละเอียดนะครับยกตัวอย่างมันจะมีรูปแบบเช่นอย่างนี้ฮะถ้าเราดูสีน้ำเงินเนี่ยครับสีน้ำเงินเราเห็นเป็นรูปตัวคิวใช่ไหมฮะเราเห็นในแผนที่สวยเลยรูปตัวคิวแต่มีคนที่รู้ไหมว่ามันเดินรถยังไงยกตัวอย่างเช่นถ้าผมทำงานแถวอาสาทองนะแถวลุมพินีผมอยู่ตรงนี้ฮะผมจะซื้อคอนโดตรงจรัญ
หรือว่าซื้อคอนโดที่บางไผ่สมมติผมทำงานตรงนี้นะทำงานแถวหัวลำโพงอ่ะถามว่าเราจะซื้อคอนโดที่จรัญสนิทวงศ์หรือคอนโดที่บางไผ่เราดูในแผนที่เนี่ยก็ไม่แน่ใจถูกมั้ยเหมือนก็จะวิ่งเป็นวงกลมถูกมั้ยถ้าเกิดวิ่งวงกลมเนี่ยซื้อจรัญดีกว่าแต่จริงแล้วไม่ใช่สีน้ำเงินเนี่ยวิ่งเป็นรูปตัวคิวเป็นรูปเลข6ฮะวิ่งอย่างนี้อืดถูกมั้ยมันจะวิ่งอย่างนี้มันจะวิ่งเข้ามานี้แล้วก็วิ่งอย่างนี้แล้วก็วนแล้วก็มาหยุดงั้นจากจรัญเนี่ยวิ่งไปหัวลำโพงต้องเปลี่ยนรถนะจะต้องมาเปลี่ยนรถที่ท่าพระเพราะมันเป็นคนละระดับกันมันถ้าเกิดเราเห็นการจัดรถเงี้ยเราจะเข้าใจว่าถ้าเราอยู่หัวถ้าเราทำงานหัวลำโพงเนี่ยเราซื้อแถวบางไผ่ดีกว่าเพราะไม่ต้องเปลี่ยนรถวิ่งต่อไปเลยแต่ถ้าเราทำงานหัวลำโพงเราไปซื้อตรงจรัญเนี่ยคุณต้องมาเปลี่ยนรถที่ท่าพระหนึ่งหนเพราะว่ารถมันไม่ได้วิ่งต่อกันนะรถมันวิ่งกลับไปหรือว่าถ้าเกิดเราทำงานแถวเตาปูนบางซื่อเนี่ยเราควรจะซื้อแถวจรัญมากกว่าที่มาซื้อแถวนี้เพราะว่าถ้าเราอยู่แถวภาษีเจริญเราจะไปบางซื่อตะปูเนี่ยเราต้องมาเปลี่ยนรถที่ท่าพระหนึ่งหนเพราะว่ารถมันไม่ได้วิ่งต่อเนื่องกันมันวิ่งเป็นรูปเลข6นี้เพราะฉะนั้นรายละเอียดพวกนี้ครับถ้าเราสนใจให้ดีเข้าใจว่ารถมันเดินยังไงเนี่ยมันก็มีผลในการเลือกซื้ออสังหาเหมือนกันครับผมคำนวณล่าสุดนะครับจากบางใหญ่มาสีสาทร91บาทเปลี่ยนรถ3หนนะครับก็คือสีม่วงแล้วก็นั่งรถเมล์1กิโลบางซื่อจตุจักรแล้วก็จากจักรไปที่หมอชิดแล้วก็มาสยาม91บาทไป91บาทกลับก็เกือบ200บาทนะค่าวินมอเตอร์ไซค์เข้าบ้านอีกก็เดินทางอย่างเดียวเนี่ยวันนึงก็เกือบ200กว่าบาทแล้วนะเดือนนึงก็อาจจะประมาณ 5,000 6,000 บาทแต่เดิมรถตู้เนี่ยประมาณ50บาทรถตู้บางใหญ่จตุจักรนะงั้นพวกเนี้ยมันเป็นคอสที่เพิ่มขึ้นนั้นเวลาซื้อคอนโดเนี่ยไม่ใช่ดูแต่แผนที่อย่างเดียวดูราคาด้วยฮะว่าขึ้นตั๋วเท่าไหร่เรา3คนในบ้านเนี่ย3คนนั่งรถไฟฟ้า3คนวันนึงอาจจะเกือบ 1,000 บาทแล้วไปกลับ6-700อย่างเงี้ยฮะเดือนนึงก็เป็น 10,000 ทั้งพวกนี้ต้องคิดอยู่ในการเลือกไอ้โลเคชั่นด้วยดีที่สุดนะเปลี่ยนรถให้น้อยที่สุดพยายามวิ่งสายเดียวฮะตรงๆฮะมันก็จะอยากอยู่ทำตรงไหนพยายามเลือกสายที่วิ่งตรงๆอย่าไปเปลี่ยนรถเยอะเพราะเปลี่ยนมีทั้งเวลาทั้งราคาที่เพิ่มขึ้นนะครับ